่บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทายาทร้อยล้านแล้วก็ยังบอกอีกพอเปล่าจะร้องทำไมว่าทำไปเนี่ยก็เพราะว่าต้องการจะเรียกร้องเปล่าสุดเนี่ยนะคะตรวจสอบประวัติอาจจะเป็นแก๊งต้มตุ๋นก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางแต่อย่างใดเรื่องนี้ก็เปิดเผยโดยพลตำรวจตรีกิติราชหนองหานพิทักษ์ค่ะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับคดีของนางสาวชนิตาอินเนสที่อ้างว่าถูกกลุ่มคนร้ายทำร้ายร่างกายแล้วก็มัดมือมัดเท้าไปทิ้งที่บ่อปลาหลังสนามกอล์ฟย่านบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10ตุลาคมล่าสุดเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีกหนึ่งรายค่ะเบื้องต้นให้การรับสารภาพสอดคล้องกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจร้องไหมจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าขึ้นไปเลยสงสัยไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์หรือว่าเป็นเศรษฐีทายาทร้อยล้านแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของแก๊งต้มตุ๋นค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการนะคะส่วนที่พบว่านางสาวชนิตามีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลนับ10ครั้งและอ้างว่าทำไปเพราะว่าประชดแฟนหนุ่มก็ไม่เป็นความจริงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการมุ่งประสงค์ทรัพย์สินซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะไปก่อเหตุกับบุคคลใดค่ะจากกรณีนี้แม่กลายเป็นเรื่องต้มตุ๋นไปได้นะครับวันนี้มีการแถลงข่าวเรื่องนี้เพื่อความชัดเจนเพราะว่าสังคมให้ความสนใจครับเราจะไปทันเหตุการณ์สดกันนะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวเรื่องนี้ครับคุณนาคมิตรไปทำข่าวนะครับเชิญครับคุณนาคมิตรครับค่ะขอบคุณครับคุณภาสิทธิ์คุณวิศราและคุณปานละพีนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีอุ้มและทำลายร่างกายสาววัย38ปีในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลังตรวจสอบพบเป็นเหตุการณ์สร้างสถานการณ์และเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนครับยังไม่ได้คุมสำนักงานบัญชาการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก่อนที่จะมีการแถลงความคืบหน้าคดีคนร้ายก่อเหตุอุ้มนางสาวชนิตาอินนะอายุ38ปีทายาทตระกูลปฐุมวาสนาและคนสนิทของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ถูกคนร้ายก่อเหตุทำร้ายร่างกายก่อนจะนำไปทิ้งไว้ที่ซอยพญาสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดร้องไหมการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังตรวจสอบพบเป็นเหตุร้องไงนั่งลงนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจที่ผู้เสียหายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ให้ตกใจหลังมีปัญหาทะเลาะกันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถือเป็นเหตุการณ์โคตรครับหลังมีกระแสข่าวถึงความเชื่อมโยงกับอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่จับกลุ่มในคดีลิงไงลิงไงลิงไงเป็นหมาเป็นลิงสูงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้นะครับเป็นหมาเป็นลิงข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่คลายคดีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจสภ.บางบ่อชุดสืบสวนภูธรภาค1และชุดสืบสวนกองปราบปรามนะครับที่ปราบเนี่ยคดีนี้เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายปากทั้งผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของรถแท็กซี่คันที่จอดก่อเหตุนะครับรวมถึงสอบปากคำตัวนางสาวชนิตาซึ่งเบื้องต้นมีพิรุธหลายจุดโดยเฉพาะตัวนางสาวชนิตาเองนะครับที่พูดจาวกวนไปมารวมถึงคำให้การก็ขัดแย้งกับโชเฟอร์แท็กซี่ที่ขับรถในวันที่เกิดเหตุในวันนั้นเขาได้มีการฉุดกระชากหรือทำร้ายร่างกายไปอย่างใดโดยเป็นการรับส่งผู้โดยสารตามปกติซึ่งขณะนั้นนางสาวชนิตาก็มีสติสัมปชัญญะดีปกตินะครับอย่างไรก็ตามนะครับได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จำนวน2รายโดยในขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างสอบปากคำถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุเนื่องจากพฤติกรรมเข้าข่ายต้องสงสัยหลอก